จุ่มลงไปเนี่ยเห็ดที่แช่แข็งเนี่ยเราก็จุ่มลงไปในน้ำเนี่ยประมาณสัก10วินาทีขนาดน้ำเลอะๆอย่างนี้นะยังใช้ได้อยู่เพราะว่าอะไรรู้เพราะว่าผิวที่ขูดออกมาสะอาดแล้วเนี่ยดินมันจะไม่เกาะแต่ดินที่มันเกาะผิวเห็ดเนี่ยมันล้างออกยากงั้นเราต้องเอามาแช่น้ำแล้วก็ขูดออกในสภาพความสดเนี่ยก็ต้องขูดออกเหมือนกันนะในสภาพความสดที่ตอนไปซื้อมาเนี่ยก็ต้องขูดออกก่อนที่จะมาปรุงเหมือนกันถ้าขูดออกยากก็จุ่มน้ำลงไปหน่อยก็จะขูดง่ายขึ้นจุ่มไปหน่อยก็จะขูดง่ายขึ้นเพราะว่าผิวมันจะนิ่มน้ำแข็งที่ผิวมันละลายแล้วทำให้เราขูดได้ในขณะที่น้ำแข็งข้างในมันยังแข็งอยู่นะยังแข็งอยู่เนี่ยข้างในยังแข็งอยู่แล้วก็ขูดข้างนอกได้สบายข้างในก็ยังเหมือนกับสดเหมือนกับที่เพิ่งเก็บมาตรงหัวจุกนี่ก็เอาน้ำบางล้างหน่อยต่อนี่ขนาดน้ำเลอะนะก็ยังดูยังไม่สกปรกอยู่นะ